السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي فرض الصيام في شهر رمضان ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سن لأمته قيام ليالي رمضان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خليل الرحمن الذي أنزل على قلبه القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรแด่ผู้มุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายนั้นได้ทำการประกอบศาสนกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถือศีลอดเรื่องของการประกอบอามัลอิบาดะห์ทั้งหลายเกินกึ่งหนึ่ง18นะคำนี้เป็นคำที่18แล้ว17วันผ่านพ้นไปแปลว่า2ใน3ส่วนนี้ใกล้จะผ่านพ้นเป็นพระมหากรุณาที่คุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้กับพวกเราทั้งหลายในค่ำคืนวันนี้ก็คงจะได้นำเอาเรื่องดีๆมาฝากกับท่านพี่น้องเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะได้เติมเต็มสิ่งสำคัญประการหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่เราได้เข้าสู่อาลัมบารซักนอนอยู่ในกุโบร์ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินออกจากทุ่งมะห์ชัรสู่สะพานอัสซิรอตซึ่งเต็มไปด้วยกับความมืดมนสิ่งที่ว่านั้นก็คืออันนูรคือรังสีหรือรัศมีคือแสงสว่างแสงสว่างนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับผู้เป็นที่รักของพระองค์ท่านแม้พระองค์เองพระองค์ก็ทรงขนานนามพระองค์ว่าทรงเป็นแสงสว่างเป็นนูรนะอัลลอฮุนูรุสซะมาวาติวัลอัรฎ์อัลลอฮ์ทรงขนานนามพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นนูรนะพระองค์ทรงขนานนามคัมภีร์ของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์เตารอตไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์อัลกุรอานหรือคัมภีร์อินจีลว่าในคัมภีร์นั้นมีนูรคือมีแสงสว่างมีทางนำอัลลอฮ์เรียกรอซูลของพระองค์ว่าเป็นนูรนบีของเรานั้นเป็นนูรตามที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้เรียกขานซึ่งคำว่านูรตรงนี้ก็อธิบายได้หลายอย่างอัลลอฮ์ทรงขนานนามศาสนาหรือทางนำของพระองค์ว่าเป็นนูรคือแสงสว่างหรือรัศมีดังนั้นเราในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์ท่านก็ย่อมจะมีความปรารถนาในการที่จะได้สั่งสมสิ่งที่เป็นนูรเป็นแสงสว่างนี้มีอะไรบ้างที่มันจะเป็นเหตุปัจจัยในการที่จะทำให้เราทั้งหลายนั้นมีนูร
ทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่และภายหลังจากที่เรานั้นได้จากโลกนี้ไปแล้วท่านพี่น้องที่เคารพมีอามัลเยอะแยะมีการประพฤติปฏิบัติหลากหลายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานนูรนั้นให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติเพราะการประทานแสงสว่างให้อันเป็นผลจากการปฏิบัติคุณงามความดีนี่ถือเป็นลักษณะหนึ่งในการตอบแทนพลานิสงส์ผลบุญคือผลบุญเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ในรูปของความดีที่จะได้เท่านั้นเท่านี้บางทีไม่ใช่บางทีก็มาในลักษณะของความเพิ่มพูนนะการมีบารกัตความงอกงานงอกงามนะความจำเริญบางทีก็เป็นการเอื้ออำนวยเป็นไปด้วยความสะดวกง่ายได้บางทีก็เป็นความสำฤทธิ์ผลบางทีก็เป็นการผ่อนนะบรรเทาเบาบางในสิ่งที่เป็นความยุ่งยากในความลำบากและบางทีก็มาในลักษณะของการประทานแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นในหัวใจไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างที่อยู่ในอวัยวะภายในร่างกายหรือแสงสว่างที่จะส่องทางในยามที่มีความมืดมนอันธการในวันกิยามะห์ไม่ว่าจะเป็นทางขวาหรือเบื้องหน้าอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งของการตอบแทนที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้กับบ่าวของพระองค์แน่นอนรัศมีของการศรัทธาการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านนี่มีรัศมีนะท่านพี่น้องนะการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มีรัศมีและถือได้ว่าเป็นรัศมีตั้งต้นด้วยเพราะบุคคลถ้าไม่มีอีมานก็ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องรัศมีอย่างอื่นนะการที่บุคคลนั้นมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถือได้ว่าเป็นจุดตั้งต้นเป็นการเริ่มต้นนะสำหรับบุคคลที่จะเป็นอะห์ลุนนูรเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มของชาวผู้มีแสงสว่างมีนูรนะซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้แก่พวกเขาเหล่านั้นนูรอีมานนูรอีมานเนี่ยท่านพี่น้องผูกพันเกี่ยวข้องกับกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮผูกพันเกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายเพราะว่าอีมานตามที่อัสซะลัฟุศศอลิฮก็คือบรรดานักวิชาการรุ่นแรกไม่ว่าจะเป็นท่านอัลอิมามมาลิกอิบนุอะนัสท่านอิมามอัชชาฟีรอฮิมุลลอฮอิมามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลรอฮิมุลลอฮอิมามอิสฮากอิบนุราฮาวัยอิมามอัลเอาซาอีบรรดาชาวเมืองมะดีนะห์บรรดาอัศฮาบุลหะดีษและกลุ่มหนึ่งจากบรรดาอุลามามุตะกัลลิมีนได้เห็นพ้องตรงกันท่านจะสังเกตว่าอิหม่ามอบูฮานีฟะห์ไม่ได้ถูกจัดอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีความเห็นต่างกันนิดนึงแต่คนที่ออกชื่อมาเนี่ยออกชื่อตั้งแต่อิหม่ามมาลิกีเรื่อยมาเนี่ยรอฮิมะฮุมุลลอฮจะมีความเห็นตรงกันว่าอีหม่านนั้นก็คืออิอติกอดุนบิลจานานวะนุตกุนบิลลิซานวะอามะลุนบิลอัรกานหรือวะอามะลุนบิลจาวาริหอีหม่านนั้นก็คือการปักใจเชื่ออิอติกอดแปลว่ามีเครื่องผูกพันร้อยรัดอิอติกอดก็คือการผูกเชือกนะเอติกอดเนี่ยแปลว่าผูกเอาใจไปผูกกับสิ่งนั้นไว้เรียกว่าเอติกอดอากีดะก็แปลว่าการที่ใจเรานี่ไปผูกกับสิ่งนั้นอุกดะแปลว่าเงินอุกดะเนี่ยแปลว่าเงินภาษาไม่รู้เรียกว่าซิมปูลันซิมปูลันก็คือเชือกที่ผูกเป็นขมวดปมนั่นเรียกว่าอากีดะนะ
อิติกาดุนบิลญานันผูกร้อยรัดผูกพันจิตใจด้วยกับหัวใจก็คือเชื่อปากใจเชื่อด้วยหัวใจแค่นี้หรือเปล่านุตกุนบิลลิซานต้องเปล่งวาจาออกมาด้วยกับลิ้นดังนั้นอีมานกับกะลิมะตุตเตาฮีดนี่เกี่ยวพันกันนะบางคนบอกว่าอีมานมันเรื่องทางใจอย่างเดียวแหละประเด็นนักวิชาการเขาถือว่าอีมานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องลิ้นใจแล้วก็กายนั่นถึงจะเป็นอีมานที่สมบูรณ์นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถามบรรดาซอฮาบะห์ถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัตตะรูนะมัลอีมานุบิลลาฮิวะฮดะพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าอะไรคือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวนบีถามซอฮาบะห์ว่าอัตตะรูนะมัลอีมานุบิลลาฮิวะฮดะพวกท่านรู้ไหมว่าอะไรคือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวเวลาถามเนี่ยถามเรื่องอีมานซอฮาบะห์ว่าไงอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอาลัมอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ท่านรู้พวกเราไม่รู้อัลลอฮ์และรอซูลน่ะรู้นะรอซูลุลลอฮ์ตรัสว่าอันตัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนีรอซูลุลลอฮ์วะอันตุกีมุศศอลาห์วะตูตุซะกาห์วะตะซูมุรอมฎอนอัลฮะดีษอีมานก็คือการที่พวกท่านทั้งหลายนั้นปฏิญาณตนว่าไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และฉันนั้นคือรอซูลของอัลลอฮ์การที่พวกท่านทั้งหลายนั้นดำรงการละหมาดจ่ายซะกาตถือศีลอดในเดือนรอมฎอนงงไหมถามว่าอีมานต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยคืออะไรแต่นบีตอบโดยไปเอาอัลกานุลอิสลามมาตอบงงไหมอีมานในอิติกาดุนบินจานันปักใจเชื่อด้วยหัวใจว่านุตคุนบินลิซานเป่งวาจาออกมาด้วยกับลิ้นก็คือกล่าวกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วะอามัลุนบิลอัรกานประพฤติปฏิบัติด้วยอัรกานุลอิสลามก็ตามหะดีษเนี่ยชัดเลยการปฏิบัติอัรกานุลอิสลามนั้นคืออีมานเช่นละหมาดคืออีมานนะละหมาดคืออีมานเพราะอัลลอฮ์ทรงเรียกละหมาดว่าอีมานนะวะมากานัลลอฮุลิยุฎิอะอีมานะกุมและอัลลอฮ์จะไม่ทำให้อีมานของพวกท่านทั้งหลายสูญเปล่าอายะห์นี้ประทานลงมาในกรณีมีซอฮาบะห์มาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าละหมาดของคนที่หันหน้าไปทางกิบลัตเดิมก็คือมัสยิดอัลอักซอเนี่ยละหมาดของพวกเขานั้นฟาวหรือเปล่าหลังจากที่อัลเลาะห์ใช้หันกลับไปทางที่ตั้งของบัยตุลลาฮิลฮารอมกุรอานลงมาว่าอัลเลาะห์จะไม่ทำให้อีมานของสูเจ้าทั้งหลายนั้นสูญเปล่าถามเรื่องละหมาดแต่อัลเลาะห์ตอบเรื่องอีมานเพราะละหมาดคืออีมานไอ้ประเภทไม่มีละหมาดไม่ต้องไปถามหาเรื่องอีมานไอ้ตัวที่จะแบ่งระหว่างการเป็นมุมินกับกาเฟตเนี่ยคืออะไรระหว่างกูฟอร์กับชิริกคือละหมาดไม่มีเรื่องใดที่ซอฮาบะห์เนี่ยเขาบอกว่าทิ้งแล้วเนี่ยจะหุกกลมเป็นกูฟอร์เหมือนกับเรื่องละหมาดเห็นไหมดังนั้นอีมานจึงผูกพันอยู่กับเรื่องของกะลิมะตุตเตาฮีดและอัรกานุลอิสลามมันไม่ใช่เรื่องอัรกานุลอีมานเพียวดังนั้นอามันหนึ่งที่มันจะทำให้การประพฤติปฏิบัติอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดรัศมีในหัวใจของพวกเราทั้งหลายนั่นก็คือการกล่าวกะลิมะตุตเตาฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันมีแสงสว่างอยู่ในตัวของมันเองลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของแต่ละคนนี้แน่นอนมันผูกพันอยู่กับอีมานใช่ไหมล่ะมันเกือบจะเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละองค์ประกอบสามเหมือนกันเถอะอีมานต้องมีองค์ประกอบสามคือเรื่องของเชื่อด้วยใจเปล่งวาจาออกมาด้วยลิ้นประพฤติปฏิบัติด้วยกับอัรกาน
แล้วเราก็จะพบคำอธิบายที่อธิบายเพิ่มเติมวัลอีมานุฟีอัสลิฮิสวาอุนนะหรือว่าอะห์ลูฮูฟีอัสลิฮิสวาอุนและชาวอีมานนั้นน่ะมีความเสมอกันในฐานอันเป็นจุดเริ่มต้นหมายความว่าเส้นระนาบทุกคนเสมอกันเส้นระนาบจุดเริ่มต้นของอีมานทุกคนเสมอกันวัตตะฟาดุลบัยนะฮุมบิลคัชชะติวัตตุกาวะมุคอลาฟะติลฮาวาวะมุลาซะมะติลเอาลาในหนังสือละกีดะตุตะฮาวิยะห์บอกวัตตะฟาดุลบัยนะฮุมและความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในอีมานของอีมานของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ละคนมีอีมานในระดับของอีมานไม่เท่ากันอีมานมีเพิ่มมีลดแม้กระทั่งอีมานของคนคนเดียวกันเนี่ยยังไม่เท่ากันเลยนะเวลาหนึ่งต่างกรรมต่างวาระก็ไม่เท่ากันแล้วว่าอินนามัลอีมานุยาซีดุวะยังกุซุเพราะอันที่จริงอีมานมันมีเพิ่มมีลดบางช่วงสูงปรี๊ดเลยบางช่วงลงแต่จะต้องไม่ต่ำกับเส้นหน้าเพราะต่ำกับเส้นหน้านี่แปลว่ากุฟรไอ้ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของอีมานเนี่ยวัดกันด้วย3ตัวบิลคัชชะติวัตตุกอด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัชชะแปลว่ากลัวอัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์คาฟก็แปลว่ากลัวอัลลอฮ์วัตตุกอและการตักวาต่ออัลลอฮ์นี่แสดงว่าเขาแยกนะระหว่างคัชยะกับตุกอแต่พวกเรานี่คืออะไรตักวาแปลอะไรตักวาความยำเกรงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เขาอัลคอฟุมินัลลอฮ์แปลอะไรเกรงกลัวอัลลอฮ์อัลคัชยะคัชยะตุลลอฮ์แปลอะไรกลัวอัลลอฮ์ตกลง3ตัวนี่กลัวกันหมดเลยตกลงเราแยกออกไหมระหว่างคัชยะกับคำว่าคอฟกับคำว่าตักวาฟังแปลกันมาหูจะแฉะตักวาแปลอะไรตักโกกลัวเขาแปลอะไรตักโกกลัวคาชาแปลอะไรตักโกตักโกบลากอกลัวทั้งหมด3ตัวซึ่งความเป็นจริงมันมีแยกพี่น้องนะตัวคุมตัวกว้างคืออัลคอฟคอฟนี่คือตักโกตันเนี่ยกลัวอันนี้คือกลัวและกลัวส่วนใหญ่จะเป็นกลัวอะไรกลัวในอาญาของอัลลอฮ์กลัวในการลงทันของพระองค์ท่านคอฟตัวนี้กว้างต่อมาแคบกว่าตัวแรกเรียกว่าคัชยะไม่ใช่กลัวธรรมดามันเป็นความกลัวที่ผูกพันอยู่กับความรู้การรู้จักยิ่งรู้มากยิ่งรู้จักมากก็ยิ่งกลัวมากไอเหตุที่ไม่เคยกลัวนะเพราะไม่รู้จักเพราะไม่รู้ขัชยะนี่ผูกพันอยู่กับรู้เมื่อรู้ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ทุกสรรพสิ่งเขาก็เลยมีทั้งเกรงมีทั้งกลัวในที่ลับในที่แจ้งเสมอกันเรียกว่ามีขัชยะไม่ใช่เป็นความกลัวในเรื่องอาญาของอัลลอฮ์อย่างเดียวแต่เขากลัวเนื่องจากเขารู้จักอัลลอฮ์นะส่วนตักวานี่ไม่ใช่กลัวตักวาแปลว่าป้องกันตัวอันเนื่องจากกลัวเพราะกลัวจึงเกิดตักวาเพราะกลัวไม่ใช่เกิดความกลัวนะไม่ใช่เป็นความกลัวนะเพราะกลัวจึงเกิดตักวาตักวาแปลว่าป้องกันตัวทำไมยกดาบขึ้นไปรับดาบชาวบ้านเขาเพราะกลัวไม่ใช่ความกลัวตักวาแปลว่าการยกดาบขึ้นไปรับคมดาบตักวาคือยกเขนขึ้นมาหรือว่ายกโล่ขึ้นมาตักวาก็คือการมีเครื่องป้องกันระหว่างตัวเรากับอาญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเกิดจากความกลัวแต่ตักวาไม่ใช่ความกลัวเป็นผลมาจากความกลัวเห็นไหมเขาจึงแยกว่าวัตตะฟาดุลบัยนะฮุมบิลคัชยะติวัตตุกอและความเหลื่อมล้ำต่ำสูงนะเลเบห์กอรังมากน้อยเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยกับบิลคัชยะติวัตตุกอด้วยกับความกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
วัตถุกรและการตักวาตักวาแปลว่าการมีเครื่องป้องกันเนื่องจากกลัวในอาญาของอัลลอฮ์จึงต้องสร้างเครื่องป้องกันขึ้นมาเรียกว่าตักวาไอ้เครื่องป้องกันนี้คืออะไรอัลอิมติซาลูบิอาวามิริลลาฮ์วัลอิสตินาบุอันนะวาฮีน้อมนำปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อย่างสุดความสามารถเลิกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าการสร้างเครื่องป้องกันเรียกว่าตักวาเห็นไหมวามุคาลาฟะติลฮาวาและขัดค้านขืนอารมณ์ความอยากหรือกิเลสในขณะที่เราสามารถจะขัดจะขืนจะค้านอารมณ์กิเลสความอยากของเราได้มากอีหม่านก็สูงแต่ถ้าวันใดมันเป็นไปตามความอยากไอ้ความอยากมาจูงมาลากมาสนจะพายเราอีหม่านเราก็ต่ำนะถูกอารมณ์กิเลสมาลากมาจูงไปแต่ถ้าเรามีอีหม่านที่เข้มแข็งมันก็จะควบคุมอีหม่านเอาอีหม่านไปสนทภายฮาวานัฟซูเอาศาสนาไปกำกับมันไว้ไม่ใช่ให้มันมากำกับเรานะนบีว่าไงลายุมินุอาฮัดุกุมฮัตตายะกูนฮาวาฮูตะบะอันลิมาจิตุบิคนหนึ่งในหมู่พวกท่านจะไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์จนกว่าเขาผู้นั้นเนี่ยจนกว่าอะไรยากูนะฮาวาอารมณ์ความอยากของเขามันปฏิบัติตามมันน้อมนำปฏิบัติตามสิ่งที่ข้าพเจ้าได้นำมาหลักการของศาสนาเมื่อนบีนำหลักการของศาสนามาใจมันก็น้อมนำปฏิบัติตามฮาวามันก็คือความอร่อยอร่อยในการทำอิบาดะมันในการทำอิบาดะละหมาดก็ละหมาดด้วยความอร่อยอร่อยอร่อยมีฮาวาได้ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องมีทำมันอิบาดะเนี่ยมีฮาวาได้มีความอร่อยอร่อยได้เพราะว่าความอร่อยมันก็เป็นผลมาจากฮาวาเพราะคนเรามันก็ยังมีฮาวากันอยู่ใช่ไหมมีความอยากทำอิบาดะด้วยความอยากด้วยความอร่อยมันก็สนุกทำอิบาดัตมันก็สนุกแต่ทำด้วยความสังกตายเซ็งในอารมณ์อยากจะเลิกแล้วมันจะไปมันอะไรทำหน่อยที่ทำมาอิบาดัตเพราะอิสลามนี่ยอมรับว่าเรื่องฮาวานี่มันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนแหละแต่ต้องเอาหลักการศาสนาไปควบคุมกิเลสนี่อิสลามไม่ได้ใช้ให้ฆ่านะพี่น้องนะอิสลามไม่ได้ใช้ให้ฆ่ากิเลสนะเดี๋ยวจะว่าเราจะต้องฆ่ากิเลสเอาให้มันตายไปเลยตายก็ยุ่งอ่ะสิถ้าตายมันจะมีแกงเปรี้ยวมั้ยเนี่ยนี่คือนี่เห็นตักแกงเปรี้ยวอยู่ก็แปลว่าต้มเนื้อก็ได้บีบมะนาวก็ได้ไม่บีบมะนาวก็ได้ใส่ตะไคร้ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ทำไมมันถึงจะต้องใส่ตะไคร้ทำไมมันถึงจะต้องบีบมะนาวทำไมมันต้องตำพริกใส่เข้าไปเพราะมีฮาวายังมีกิเลสกันอยู่ถ้าอย่างนั้นก็กินกันแบบจระเข้ก็ได้มีรสมีชาติไม่มีไม่เกี่ยวกินกันไปอย่างนั้นไม่รู้รสชาติใช่หรือเปล่าทำไมมันมีขนมนั่นทำไมมันมีขนมนี่อ้าวก็นี่ไงมีได้ไม่ได้มีปัญหาว่าฉะนั้นศาสนาสอนให้เราเป็นเหมือนนายพรานเราเนี่ยทำตัวให้เป็นเหมือนนายพรานล่ากิเลสแล้วก็จับกิเลสมาควบคุมมาฝึกให้เชื่องคนที่สามารถจับเสือตัวหนึ่งมาฝึกมาควบคุมให้เชื่องย่อมเก่งกว่าคนคนหนึ่งที่เป็นในพรานแล้วก็ใช้หน้าไม้ใช้ปืนผายิงเสือตัวนั้นตายไอ้คนยิงเสือตายก็จับเสือเอามาฝึกจนกระทั่งมันเชื่องเนี่ยใครเก่งกว่าเสือก็คือกิเลสเห็นไหมไอเรานี่ขัดกับอารมณ์กิเลสอิหม่ามชาฟีบอกว่าถ้าเรื่องหนึ่งเนี่ยนะมันต้องการตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนท่านจงเลือกคอลิฟฮาวาค่ะท่านจงกระทำสิ่งที่ขัดกับอารมณ์ความอยากของท่านอย่าไปตามใจมันนะ
ยกตัวอย่างจะเข้านอนแปรงฟันเอาแปรงฟันแล้วก็สาวว่าจะเอาไงต่อดีจะเข้านอนแปรงฟันใจก็นึกขึ้นมาเออได้ฟังแปลมาเขาบอกว่าก่อนนอนให้อาบน้ำละหมาดอาบดีไหมมันบอกพอแล้วแค่นั้นแหละในใจมันก็เถียงขึ้นมาพอแล้วแค่นั้นแหละไปเถอะทำขัดกับมันเดี๋ยวนั้นเลยอาบเดี๋ยวนั้นเลยเพราะไอ้ใจมันบอกไม่ต้องอาบฮาวอแล้วเนี่ยมันบอกไม่ต้องอาบแล้วแปรงฟันแล้วจบแล้วได้ทุนัดแล้วแล้วมันใช่อาบน้ำละหมาดไหมล่ะแปรงฟันเนี่ยอาบเดี๋ยวนั้นเลยอาบเดี๋ยวนั้นนะให้ขัดกับอารมณ์กิเลสของวะมุลาซะมะติลเอาลาและประจำเคร่งครัดอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเจ๋งที่สุดนักวิชาการเห็นบ้องตรงกันเลยว่ากระทำแล้วได้อานิสงส์ผลบุญทำเลยพี่น้องเคร่งครัดอันไหนที่ก็เห็นตรงกันน่ะทำไม่เต็มที่ทำแบบเคร่งครัดอย่าทิ้งขว้างแต่นั่นแหละพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไม่ชอบไงพวกเราไอ้ของที่เขาเห็นตรงๆกันก็ปล่อยปะละเลยทำบ้างไม่ทำบ้างอันไหนที่เขาเถียงๆกันแล้วก็กูจะเอาให้ได้นั่นแหละนั่นแหละส่วนใหญ่ที่ตะแบงทำกันอยู่เถียงกันไอ้เรื่องที่เขาเถียงกันเอ้ยแข็งขันซะไม่มีแต่ไอ้เรื่องที่เขาแข็งเลยน่ะละหมาดห้าเวลาเนี่ยถามว่ามีใครมาเถียงมึงทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เด้อละมาเถอะเวลามันก็ต้องแข็งสินมูลาซะมาตุลเอาลามันไม่มีใครพูดเป็นอย่างอื่นละมาจามาที่มัสยิดมีใครพูดเป็นอย่างอื่นไหมเอาสิเอาสิละมาจามาถ้าเวลาที่มัสยิดละมาสุนัรราติบะอัสสุนันอัรราติบะละมาสุนัรราวาติบมีใครพูดเป็นอย่างอื่นไหมก็ที่แน่ๆมันก็สิบมันสตาร์ทที่สิบรอกาอัตจะเป็น12หรือจะเป็นเกียร์มอกระดามันก็มีอ่ะใช่หรือเปล่าละหมาดตัวฮามีใครก็เถียงบ้างไหมในอะลุซุนนะวัลญะมาตอะลุซุนนะวัลญะมาตถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะปฏิบัติส่วนใครที่ไม่เอาละหมาดซุนนะตัวฮาแล้วก็บอกว่าเป็นบิดออันนั้นก็ชีอะห์ชีอะห์ก็ไม่เอาใช่ป่ะละหมาดวิเตศมีใครเถียงบ้างไหมเรื่องละหมาดวิเตศละหมาดตะฮัจญุดมีมั้ยไอ้ละหมาดที่มันยังเถียงๆกันอยู่ไอ้ละหมาดอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยละหมาดคือไลละตุนกอดัดพี่น้องรู้มั้ยแล้วเอ้าๆเข้าไปเจ้าละหมาดสุนัตไลละตุนกอดัดเฮ้อแล้วรู้หรือไงล่ะคืนไหนเห็นมั้ยละหมาดในคืนสุดท้ายคืนสุดท้ายหรือว่าคืนวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นการละหมาดสุนัตเพื่อกอดอชดใช้ตลอดทั้งปีที่ผ่านพ้นมาต้องไปดูสิตำรับตำราเขาเขียนว่ายังไงไอ้ละหมาดประเภทแบบนี้โอ้ยบางคนบอกเจ๋งที่สุดแล้วเนี่ยไปเจอของเจ๋งของเด็ดเขาให้ไปแข่งขันไปกระทำมันแต่ปรากฏไม่เน้นเรื่องละหมาดกิยามุนเนนเห็นไหมเพราะนั้นอีมานของพวกเราทั้งหลายมันผูกพันอยู่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายในด้านการประกอบศาสนกิจالعلامة ابن قيم رحمه الله بقى يعلم أن شيعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الإشعاع وضعفه ท่านจงรู้ว่าเถิดว่ารังสีของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮซึ่งเป็นองค์ประกอบของอีมานเพราะอีมานต้องเป็นนุตกุนบิลลิซานเป็นวาจาออกมาด้วยกับลิ้นคือกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเราจะนับคนคนหนึ่งเป็นมุสลิมได้ต้องมีข้อที่หนึ่งรุกนข้อที่หนึ่งคืออะไรชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนะมุฮัมมัดอัลรอซูลุลลอฮต้องมีกะลิมะห์ชะฮาโดกะลิมะห์ชะฮาโดก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮต้องมีตัวนี้ก่อนอันนั้นตัวที่เราจะกล่าวเป็นงานของลิ้นโดยตรงแต่ว่ามันจะมีรังสีแสงสว่างสาดส่องนี้มันก็ต้องผูกพันอยู่กับใจลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่มันจะมีรัศมีนี่มันต้องเชื่อมไปถึงใจสายนี่ต้องพ่วงไปถึงนี่นะ
ไม่ใช่พูดอยู่แค่อยู่ตรงนี้มีอยู่เฉพาะที่ละอิลาฮะอิลลัลลาห์ละอิลาฮะอิลลัลลาห์อย่างนี้กลวงกลวงละอิลาฮะอิลลัลลาห์ละอิลาฮะอิลลัลลาห์มันออกมาจากไหนนี่กระชากมันออกมาจากไหนนี่ยาละอิลาฮะอิลลัลลาห์ละอิลาฮะอิลลัลลาห์นี่ติดอยู่ที่ปลายลิ้นเข้าใจป่ะไอ้อย่างนี้มันก็มีเป็นแสงแว๊บๆๆๆไอ้แสงแว๊บๆๆนี่มันน่ะแสงอะไรหิ่งห้อยไอ้ที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการแสงหิ่งห้อยเราต้องการแบตเตอรี่เราต้องการสปอตไลท์ใช่ป่าวดังนั้นเนี่ยถ้าแสงของละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันเกิดจากตัวนี้มันข้างในเนี่ยมันออกมาจากข้างในนี่นะแล้วเราก็ว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันจะทำลายจะกำจัดเมฆหมอกนะไอ้ดอบาบก็คือหมอกหมอกของบาปความขมุกขมัวของบาปนั้นไปตามขนาดพลังของแสงสว่างดังกล่าวหรือความอ่อนแอของมันถ้าพลังของมันมากรังสีของมันร้อนจัดมันก็สามารถในการจะเผาไอ้สิ่งที่เป็นผลของบาปเหล่านั้นได้เผาบาปไปเลยนะพี่น้องนะมันเผากิเลสฟะละฮานูรุนดังนั้นกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จึงมีนูรเพราะนั้นเขาให้ว่ามากๆละอิลาฮิลลัลลอฮ์นี่เป็นกะลิมะเป็นถ้อยคำที่ว่าแล้วมีน้ำหนักเปรียบเทียบใช่ไหมในนบีมูซาขอต่ออัลลอฮ์บอกว่าให้สอนเอาคำเด็ดๆแก่ฉันนะอย่างที่ไม่เคยประทานกับบุไดเลยอัลลอฮ์ให้ว่าละอิลาฮิลลัลลอฮ์นบีมูซาว่าไงโอ้ยต้นนี้ก็ว่ากันทั้งนั้นแหละใครๆก็ว่ากันมานบีสมัยก่อนก็ว่าละอิลาฮิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่าไงมูซาหมาดแมนว่าเจ็ดชั้นฟ้าแลบเจ็ดผืนแผ่นดินถูกฟีกับฟะตินมันอยู่ในตาช่างหนึ่งในจานตาช่างข้างหนึ่งละอิลาฮิลลอฮ์อยู่ในจานตาช่างอีกข้างหนึ่งละอิลาฮิลลอฮ์ย่อมหนักกว่าละรอจาฮัดกับฟะตุละอิลาฮิลลอฮ์ไอจานตาช่างข้างละอิลาฮิลลอฮ์ย่อมหนักกว่าเพราะนั้นไม่มีกะลิมะใดว่าอัฟฎอลุซิกริลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดิกัตติปะซะซุกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะให้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เยอะๆท่านพี่น้องแล้วเราก็จะเห็นว่าต่อไปในเบื้องหน้ามันจะส่องแสงขนาดไหนก็ไปวัดดูกันในวันนู้นวันนี้ยังไม่รู้หรอกแต่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องว่าอย่างเดียวต้องปฏิบัติตามนัยยะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับละอิลาฮิลลัลลอฮ์นั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นอิลมูไม่ว่าจะเป็นยาเกนไม่ว่าจะเป็นมาฮับบะไม่ว่าจะเป็นอิคลาสไม่ว่าจะเป็นกอบูลนะเยอะแยะเลยมันมีเงื่อนไขละอิลาฮิลลัลลอฮ์ที่มันจะส่องแสงเดี๋ยวเราก็จะไปว่าเป็นนกขุนทองได้ป่ะไอ้เจ้าของบ้านมันสอนทุกวันเลยไอ้ทองมันก็ว่าละอิลาฮิลลัลลอฮ์กับข้าวมาแล้วจ้ากับข้าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ไอ้เจ้าของมันสอนทุกวันมันก็ว่าเราอย่าว่าแบบนกขุนทองฟะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เงื่อนไขข้อหนึ่งต้องมีอะไรอิลมูฟะลัมจะว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องรู้ว่าอะไรเป็นนะฟีอะไรเป็นอิสบาตลาอิลาฮะปฏิเสธหมดอิลลัลลอฮ์ยกเว้นอัลลอฮ์นี่ยืนยันถามว่าในขณะที่ปฏิเสธมีอัลลอฮ์อยู่ด้วยเปล่าไม่มีไม่เกี่ยวอัลลอฮ์เนี่ยเรายกไว้ก่อนแล้วทำไมอะอัลลอฮ์อยู่นอกเหนือคำนี้ไอ้คำนี้มันมาทีหลังเพราะเดิมคืออัลลอฮ์สังเกตไหมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมอัลลอฮูมีอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์อยู่ก่อนแล้วไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็มีอยู่แล้ว
อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูอัลฮัยยุลกอยยูมมาทีหลังฮุวัลลอฮอัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮูวะอาลิมุลกอยบิวะชะฮาดะฮุวัลลอฮอัลลอฮมีอยู่ก่อนแล้วไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอัลลอฮก็มีอยู่แล้วไอเหตุคนมันไปชิริกกับอัลลอฮ์จึงต้องมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทั้งที่อัลลอฮ์นั่นคืออัลอิลาฮูอัลมะบูดุบิฮักกินองค์เดียวเท่านั้นมีเจ้าอยู่องค์เดียวเท่านั้นที่เหลือน่ะอุปโลกไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็มีอยู่แล้วเหตุที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่ออะไรเพื่อปฏิเสธองค์อื่นหมดยกเว้นอัลลอฮ์นะเวลาว่าด้วยความคลางแคลงสงสัยด้วยไม่ได้ต้องอย่าเกณฑ์เพราะนั้นองค์ประกอบมีครบถ้วนแสงสว่างของลาอิลาฮิลลอฮ์มันก็มีมากนะมีมากมันอาจจะเป็นสปอตไลท์เรือมันอาจจะเป็นอะไรเอาดูที่เขากล่าววะยะตะฟาวะตุนนาสุฟีซาลิกะอันนูริกุวะตันวะฎอฟันผู้คนทั้งหลายมีความเหลื่อมล้ำกันในรัศมีดังกล่าวในด้านของพลังความรุนแรงแล้วก็ความอ่อนแอฟามินันนาซิมันนูรฮาซิลกาลิมะติฟีกัลบิฮิกัชชัมซิส่วนหนึ่งจากผู้คนทั้งหลายก็คือบุคคลที่รัศมีหรือรังสีของถ้อยคำนี้ภายในหัวใจของเขานั้นกัชชัมซ์เหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงตะวันนะเหมือนดวงอาทิตย์เลยคนบางคนเนี่ยรัศมีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในหัวใจของเขาเวลาเป่งออกมานี่รู้เลยมันมีพลังของมันนะเป็นรัศมีที่เจิดจำรัดดังแสงตะวันนะก็คือรังสีมันมันไม่ใช่รังสีธรรมดามันคือรังสีมันรังสีมันคือแสงสว่างของดวงอาทิตย์เห็นไหมมีไหมพี่น้องว่ามีไหมมีนูรในใจของบรรดานบียุลลอฮ์บรรดาเอาเลียอุลลอฮ์เห็นไหมว่ามินฮุมมันนูรฮาฟีกัลบิฮิกัลกาวกะบีอัดดุรีส่วนหนึ่งก็คือบุคคลที่รัศมีของลาอิลาฮิอิลลัลลอฮ์ในใจของเขานี้เหมือนกับดวงดาราที่ส่องแสงดวงดาวที่ส่องแสงในยามกลางคืนดาวฤกษ์นะดาวประจำเมืองอย่างนั้นจะเห็นชัดเจนวะมินฮุมมันนูรุฮาฟีกัลบิฮิกัลมิชอะลิลอะซีมส่วนหนึ่งก็คือบุคคลที่รัศมีของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮในหัวใจของเขานั้นเหมือนกับคบเพลิงบางคนก็อาจจะเป็นคบเพลิงใหญ่แบบเทพีสรีเสรีภาพที่นิวยอร์กเกาะแมนฮัตตันนะบางคนก็อาจจะเป็นคบเพลิงรายการอะไรนะเอเชียนเกมที่พนมเปญว่ากันไปกันแล้วกันนะคบเพลิงเห็นไหมว่าคาร์กัสเซราจิลโมดีบางคนก็อาจจะเหมือนกับตะเกียงที่ส่องแสงสว่างเช่นตะเกียงเจ้าพายุบางคนสว่างเหมือนตะเกียงเจ้าพายุบางคนตะเกียงโป้บางคนตะเกียงแก๊สนะว่าอาครุกัสซิราจิดดออิบางคนก็เหมือนกับตะเกียงที่อ่อนแสงเห็นไหมมันก็จะมีความลดหลั่นกันไปบางคนแบบติดดับๆติดดับๆหลอดเสียไอ้ประเภทหลอดเสียนี่นะเพราะนั้นนี่เริ่มต้นด้วยกับอีมานและกาลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮซึ่งมันผูกพันเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นให้พี่น้องกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมากๆเพราะมันไม่ได้ขึ้นกับเวลาสถานที่มีเวลาว่างอย่างไรก็ให้เราว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยอย่างกับเวลาก่อนจะละศีลอดนี่เราก็นั่งว่าไปสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไอ้นี่ปรากฏนั่งเคลียอะไรดูอะไรก็ไม่รู้ก่อนจะแก้บวชเนี่ยเคลียแหวกแหกแหกดูอะไรตาอะไรบวชมันก็ลดน่ะดิเราก็ปิดมันไปเลยจะเอาไปชาร์จกับปิดเครื่องไปเลยนะเราจะว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮว่าไปเลยจะว่าร้อยหนึ่งจะว่ามากกว่านั้นเราก็ว่าไปแต่ให้ว่าให้มันออกมาจากใจมันจะได้ล้างของข้างในมันเหมือนขมเหลาบางทีมันมีขมเหลาอยู่ไอ้ตัวนี้มันก็จะได้เอาออกมา
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันออกมานะอย่าให้ติดอยู่ที่แค่ปลายลิ้นหรือในตระกูลนี้ในตระกูลนี้คืออะไรในตระกูลที่เป็นตะฮลีลตระกูลที่เป็นตะฮลีลคืออะไรلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير นี่ตัวแข็งจะใส่ยุฮีวะยุมีดก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาขอให้ว่าอย่ามานั่งเถียงกันนะ لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ว่าตอนไหนเนี่ยหลังละหมาดตอนนี้เคยได้ไหมตอนเนี้ย لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون นี่หลังละหมาดทุกวักตุใช่ป่ะบางคนว่าต้นไหนนี่ไม่เคยได้ยินก็ไอเรามันใช้ต้นนั้นมากี่ปีกี่ชาติแล้วแหละก็เปลี่ยนบ้างสิปรับบ้างไปหาต้นใหม่ๆมาแปะข้างฝาแล้วก็อ่านบ้างต้นที่นบีอ่านนะหรือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลอะซีมุลฮะลีมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ร็อบบุลอัรชิลอะซีมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ร็อบบุสสะมาวาติวะร็อบบุลอัรฎิวะร็อบบุลอัรชิลกะรีมนี่หะดีษอิบนุอับบาสรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์เวลามีปัญหามีความเศร้าโศกโศกาอาดุลกัดกุ้มอะไรทั้งหลายให้ว่านี่มากๆลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลอะซีมุลฮะลีมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ร็อบบุลอัรชิลอะซีมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ร็อบบุสสะมาวาติวะร็อบบุลอัรฎิวะร็อบบุลอัรชิลกะรีมถ้ามันลําบากมันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าไปว่าไปจนกระทั่งถึงระดับที่ว่าไม่อยากจะหยุดไม่ได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นายพี่น้องว่าจนกระทั่งมันไม่อยากจะหยุดเนี่ยว่าถึงขนาดนั้นไหมล่ะมันหยุดไม่ได้อะไม่อยากจะหยุดไม่รู้จะหยุดยังไงอะลองไปทำดูกันแล้วนะไม่ได้หมายความว่าโยกจนกระทั่งไม่รู้ตัวนะไม่เกี่ยวนะว่าเฉยๆนี่แหละแต่มันเหมือนกับว่ามันอร่อยมันหยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คืออิบาดัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการกล่าวกะลิมะตุตเตาฮีดกะลิมะตุตเตาฮีดคือถ้อยคำแห่งการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่านูรมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับซูลูมาตความมืดมนใช่ไหมอัลลอฮุวะลียุลลซีนาอามะนูยุคริจุฮุมมินัซซุลุมาติอิลันนูรอัลลอฮ์คือผู้เป็นที่รักของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายยุคริจุฮุมมินัซซุลุมาติอิลันนูรพระองค์จะนำพวกเขาเหล่านั้นออกจากความมืดมนซูลุมาตเป็นพหูพจน์เป็นจำความมืดมนเนี่ยมันมีหลายประเภทมันซ้ำซ้อนมันทับซ้อนกันอยู่อิลันนูรนูรเป็นอิสม์เป็นคำนามไม่ใช่ย่ำเป็นรูปมุฟรัดด้วยซ้ำนะจากบรรดาความมืดมนไปสู่แสงสว่างซึ่งมีอันเดียวแสงสว่างเนี่ยมันเป็นอันเดียวไม่จะมีหลายอันเป็นนูรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นศาสนาของพระองค์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไอ้ความมืดมนมีอะไรบ้างเขาบอกว่าซูลูมาตูจาอัตฟิลกุรอานอะลาอันวาอินไอ้คำว่าซูลูมาหรือความมืดมนอันธการมีมาในกุรอานเนี่ยหลายชนิดด้วยกันที่แน่ๆก็มีอยู่4ชนิดใหญ่ๆอันที่1ซุลมาตุชิรกวัลกุฟความมืดมนของการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์การปฏิเสธต่ออัลลอฮ์คนที่ใจบอดเขาย่อมปิดใจตนไม่ยอมรับนี่เรียกว่ากุฟรคนที่มีความมืดมนของการต
ตั้งภาคีอยู่ในหัวใจของเขามันก็จะเกิดความอึมครึมเพราะเขาไม่เคลียร์ให้มันสะอาดมันจะเป็นลักษณะของการเขาเรียกอะไรนะสัมสอนทางความเชื่อสกปรกไหมสัมสอนคำว่าสัมสอนนี่สกปรกไหมคือคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวนี่เชื่อหมดเลยอะไรก็เชื่อนั่นก็เป็นเจ้านี่ก็เป็นเจ้าเจอนั่นก็ไหว้เจอนี่ก็กราบเจอนั่นก็บูชาอันนี้มันสัมสอนเพราะสัมสอนนี่เรียกสกปรกไม่เคลียร์ไม่คลีนอันนั้นเมื่อมันมั่วเวลามันมั่วก็เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนสับสนกันไปหมดตกลงมันเจ้าองค์ไหนกันแน่ที่แกเนี่ยเชื่อแกกราบไหว้มันก็เกิดชิริกเขาเรียกภาคีเต็มไปหมดเลยมีเจ้าองค์เล็กองค์น้อยแต่ว่าแต่ถ้าจะให้เกิดรัศมีคือต้องเคลียร์ให้หมดเลยเหลือหนึ่งเดียวเคลียร์ทั้งกระบี่เลยเททิ้งหมดเลยเหลือหนึ่งเดียวนะจะเข้าสู่ผู้ที่ได้ชื่อว่ายึดมั่นด้วยสายเชือกของอัลลอฮ์นี่ต้องอะไรก่อนต้องเคลียร์ก่อนพี่น้องนะในเมื่อว่ามีเยอะโอ้โหหลายใจเป็นคนหลายใจเชื่อเจ้าองค์นั้นด้วยองค์นี้ด้วยองค์นั้นด้วยองค์นั้นด้วยไอ้นี้ด้วยไอ้นั่นด้วยไอ้นี่โอ้โหหลายใจซ้ำซ้อนต้องเคลียร์ก่อนเคลียร์ให้สะอาดก่อนทำไงเตาฮีดทำให้เป็นหนึ่งต้องเคลียร์ให้เหลือหนึ่งวะมัยยักฟุรบิตตากูติวะยูมินบิลลาฮิฟะกอดิสตัมซะกะบิลอุรวะติลวุฎกาบุคคลใดกูฟดคือต้องปฏิเสธบรรดาตอกูดคือเจ้าอื่นสิ่งที่ถูกอุปโลกเป็นเจ้านี่ต้องเคลียร์ให้หมดลมกระดานเลยวายุมิมบิลลาฮิละศรัทธาเชื่อมั่นอีมานต่ออัลลอฮ์องค์เดียวนี่มีนูรเตาฮีดเชื่อในอัลลอฮ์องค์เดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เราเรียกว่ากาลิมาตุตเตาฮีดอันใครที่ไม่มีกะลิมะตุตเตาฮีดความมืดมนในหัวใจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะซุลมะตุชิรกิวัลกุฟนะ2ซุลมะตุลญะฮลิความมืดมนของความโง่เขลาอวิชชาความไม่รู้คนเราในเวลามีอวิชชาความไม่รู้ความโง่เขลาเกาะกุมจิตใจมันก็เกิดความมืดมนซ้ำซ้อนบางครั้งจะถึงขั้นญะฮลุลมุรักกะบุนเค้าเรียกว่าโง่บรมโง่โง่แบบซ้ำซ้อนดับเบิลถามว่าตัวที่เป็นนูรตัวที่จะขจัดความโง่นี้คืออะไรนูรุอิลม์อัลอิลม์นูรุลอิลมบิลลาห์รัศมีรังสีแห่งการรู้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือมีความรู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้ต้องเอาอิลมูไปขับไล่ความมืดมนของความไม่รู้นั้นเสียอวิชชาตัวนั้นต้องใช้ความรู้จากอัลลอฮ์ไปขับไล่ความรู้ที่ว่านี้คืออะไรคือสิ่งที่รอซูลได้นำมาวัลลซีอัรซะละรอซูละฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักอัลลอฮ์คือผู้ที่ส่งรอซูลของพระองค์มาด้วยกับทางนำและศาสนาอันเที่ยงตรงทางนำคืออะไรพี่น้องคือความรู้อัลอิลมุนนาฟิอ์ความรู้ที่ยังประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าคืออัลฮุดาคือทางนำนะวะดีนิลฮักและศาสนาอันเป็นสัจธรรมคืออะไรอามะลุนซอและอามันจีซอและคือการประพฤติปฏิบัติอันงดงามซึ่งมีความรู้เป็นฐานนะอีกตัวหนึ่งซุลมะตุลบิดอะห์วัลคุรูจอันซุนนะติอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความมืดมนของการอุตริกระทําสิ่งที่ไม่ใช่หลักการของศาสนาบิดอะห์การออกจากแนวทางซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ่งออกห่างก็ยิ่งมืดมนเหมือนเดินเข้าไปในความมืดแล้วออกห่างจากแสงสว่างที่อยู่ไกลๆไอ้ตัวที่จะเป็นนูรคืออิตติบาอุซุนนะตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือถือปฏิบัติซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไงอ่ะกลับไปเรื่องเมื่อตะกี้มุลาซะมะติลเอาลาเคร่งครัดประจำอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดซุนนะนบีมีพระระลึก
มีต้องหลายเรื่องไอ้ที่เขาเห็นตรงกันเลยไม่มีใครเขามานั่งเถียงว่านบีทำไม่ทำก็ไม่ได้มาเถียงกันแล้วเพราะเขารู้เลยเป็นซุนนะห์นบีทำสิเก็บทำให้หมดไอ้ที่ยังเถียงกันไม่เสด็จน้ำนี่ก็บอกตะครูท่านไปเถียงกันก่อนฉันขอทำให้ของที่เขาเห็นตรงกันหมดน่ะพี่น้องชีวิตเราเนี่ยถามว่ามันยาวมากหรือไงเราการันตีเลยไหมว่าเราเนี่ยจะอยู่ยาวเลย60เลย70เลย80แล้วทุกวันเนี่ยลองมานั่งทบทวนดูสิว่าซุนนะห์นบีเนี่ยเราเก็บหมดยังซุนนะห์ที่เห็นมองตรงกันเลยนะมุตตะฟักอะไรนะเก็บหมดยังยังเลยยังไม่เป็นโลเป็นพายเลยนั่นแหละพยายามไปเก็บมาทำอย่างกะทิวาเนี่ยอย่างกะฮะดิษนบีเนี่ยนบีฤทธิ์ของนบีเอาไปเก็บมาทำเห็นไหมเอามาใส่ในการประพฤติปฏิบัติอามัลอิบาดัตของพวกเราทั้งหลายในละหมาดนี่มีดิเก็ตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เยอะแยะเลยนี่เก็บเอามาใส่ของพวกนี้ไอ้ต้นนี่ก็เถียงกันว่าตกลงมันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเลิกๆไปบ้างไปเอาต้นที่เขาไม่เถียงอ่ะต้นที่เขาไม่เถียงกันเอามาทำบ้างใช่หรือเปล่าไอ้นี่มันยังมานั่งเถียงกันอยู่นะซุบฮานะร็อบบิลอาลาวะบิฮัมดิฮิซุบฮานะร็อบบิลอะซีมวะบิฮัมดิฮิวะบิฮัมดิฮินี่ไม่มีหรอกนะหะดีษมันอ่อนเอามาแล้วหะดีษมันอ่อนแต่ว่าซุบฮานะร็อบบิลอาซีมน่ะมีซุบฮานะร็อบบิลอาลาน่ะมีแต่ว่าวะบิฮัมดิฮิละหะดีษมันอ่อนครับอันนี้หะดีษมันอ่อนเนี่ยอย่ามาทําชนะพี่น้องนะในละหมาดน่ะรําคาญเหลือเกินรำคาญก็เปลี่ยนไปต้นอื่นสิที่มันไม่มาเถียงกันนะต้นที่มันไม่เถียงกันมีไหมทางออกที่ดีคือไปเอาต้นที่มันไม่เถียงกันไงใช่ป่ะคนฉลาดก็กูไม่เอาแล้วนั่งรำคาญว่าบีฮัมดีฮีหน่อยนึงก็ใส่ไม่ได้ใส่แล้วก็จะเป็นบิดอเพราะหะดีษมันอ่อนกูหนีไปต้นอื่นดีกว่ามีไหมพะเรอไปแล้วทำไมไม่ไปหาล่ะแล้วก็เอาต้นไหนล่ะก็ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฟิรลีซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฟิรลีแข็งมั้ยมุตตะฟะกุนอะลัยฮิรายงานพ้องกันอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมเนี่ยเอามาว่าดิต้นแบบนี้ดิไปหามาใส่สิใช่หรือเปล่านะเราก็เลี่ยงไปแล้วไอ้ใครมันจะบอกเป็นบิดอะห์มันก็ไม่เป็นแล้วเพราะเราไปเอาต้นใหญ่ลงมาว่าต้นนี้ที่ท่านรายงานพ้องกันอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมยังจะมาโจมตีอีกนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะจะรู้ว่าข้อที่4ซุลมะตุลฮุดานะซุลมะตุลฮาวาความมืดมนของฮาวาก็คืออารมณ์กิเลสความอยากวัลมะซียะวัชชะฮวะตการกระทำมะซียัตเพราะใครกระทำความผิดทำมะซียัตหนึ่งมันจะเกิดนุกตะมันจะเกิดจุดดำขึ้นในใจเหมือนกับเวลาเราสูบบุหรี่ใบจากแล้วเกิดจุดดำในปอดใช่ป่ะไอความชั่วเวลาเรากระทำหนึ่งความชั่วมันจะเกิดจุดดำที่หัวใจเห็นไหมเวลาทำชั่วมากๆนี่ใจนี่แทบจะดำมิดเลยพี่น้องเขาเรียกสนิมทางใจนะเกิดเป็นจุดดำที่หัวใจถามว่าทำยังไงอาศัยอะไรเป็นตัวขับไล่ความมืดมนนั้นวานูรุฮาตักวัลบิตักวัลลอฮินะวัลเข้าฟีมินหุไอตัวที่เป็นรัศมีของหัวใจที่มันจะทำให้เราพ้นจากเรื่องความมืดมนผลจากการกระทำมะซียัตก็คือตักวาตักวาคืออะไรการสร้างเครื่องป้องกันระหว่างตัวเรากับอาญาของอัลลอฮ์เนื่องจากกลัวพระองค์จึงน้อมนำปฏิบัติตามเนื่องจากกลัวพระองค์จึงหลีกห่างจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามนะเพราะอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะวะอามินูบิรอซูลิฮิยุติกุมกิฟไลนมินเราะห์มะติوَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ โอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายอีมานอีมานมีรัศมีอยู่ในตัวของมันเองอิตตะกุลลอฮ์การตักวาต่ออัลลอฮ์มีรัศมีที่จะไปลบล้างไอ้สิ่งที่เป็นเมฆหมอกเป็นบาป
ความขมุกขมัวทั้งหลายที่มันเกาะกุมหัวใจเพราะนั้นท่านทั้งหลายจงมีอีมานโอ้บรรดาศรัทธาชนนี่เริ่มด้วยกับอีมานก่อนนะวะอามินูบิรอซูลิให้ตักวาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อรอซูลของพระองค์นูรุลอีมานน้อมนำปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าพวกเราเนี่ยถ้าเราไปทบทวนดูนี่บางทีมันก็หลายเรื่องที่เราละทิ้งสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอย่างตัวผมเนี่ยถามว่าละหมาดสุเราะห์ทุกวักตุไม่ได้ไม่ได้นะมาที่นี่ก็ไม่ทันจากสุเราะห์บ้านป่าก็ไม่ทันก็เลยละหมาดที่บ้านพอละหมาดที่บ้านก็ไม่ได้ไปสุเราะห์ชิงละหมาดที่บ้านก่อนที่จะวิ่งรถมาที่นี่มันก็ไม่ได้แล้วญะมาอะห์แต่ได้ญะมาอะห์ที่บ้านซึ่งมันใช่สุนนะห์นบีมั้ยล่ะก็จริงๆมันก็ไม่ใช่ทีเดียวหรอกเพราะซุนนะห์นบีคือนบีท่านละหมาดที่มัสยิดเราก็ต้องยอมรับว่าเราบกพร่องในซุนนะห์ข้อนี้ยังไม่ได้เดือนรอมฎอนเนี่ยให้อิติกาฟนับตั้งแต่ก่อนดวงอาทิตย์ตกของค่ํา21นี่อัฟฎอลที่สุดใครอยากจะอิติกาฟแสวงหาตามล่าคือไลลาตุลกอดัรให้มาประจําที่มัสยิดก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเข้าสู่ค่ำ21ค่ำ21เริ่มต้นในละอัสรุลอาวาคิดก็คือ10คืนสุดท้ายอยู่สุเราะห์เรื่อยไปเลยจนกระทั่งกลับบ้านอีกทีหลังละหมาดอีดเอาไหมเลวเพราะค่ำ27ผมก็อยู่บ้านครัวนู่นเสาหน้าก็อยู่มัสยิดฮารูนเสานี้อยู่นี่ยังไม่เข้า21ก็จริงแต่เสาหน้านี่มัสยิดฮารูนไปอิติกาฟที่ไหนแล้วเขาก็จัดที่ลานนี่เหมือนกันนั่นแหละใช่หรือว่าเลวก็ต้องยอมรับว่าเรานี่มันยังบูเรอีกมากเลยเรื่องซุนนะห์นบีเนี่ยบูเรมากมีหลายๆคนที่เขาทำดีกับเราเวลาเราดูอย่างนี้ปรากฏว่าเราเนี่ยมันยังบูเรมากยังมีความบกพร่องมันก็จะได้ไม่ไปยกตนข่มท่านไปพูดในลักษณะว่าเรานะมันเจ๋งเหลือเกินและตัสกียะตัวเองไม่ได้พี่น้องแต่ว่าเพราะนั้นที่ผมพูดเนี่ยหมายความว่าซุนนะที่เขาเห็นตรงกันเยอะแยะเนี่ยนะพี่น้องนะเราไปเก็บทำเถอะเยอะแยะที่เราพูดกันเนี่ยไอตัวผมที่ผมพูดอย่างนี้หมายความว่าผมเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ไหมไม่หรอกยังมีอีกหลายข้อนะทำมาเช็คลิสต์แล้วก็ปรากฏว่าเบอร์เต็มหน้าเบอร์สองหน้ากระดาษไอ้เช็คลิสต์ที่ดูแล้วเนี่ยปรากฏว่ายังไม่ได้เรื่องเนี่ยบูเรเนี่ยใช่ป่ะก็เผลอเรานี่ตั้งหลายข้ออ่านกุรอานเป็นประจำไม่นอกรอมฎอนบางทีมันก็ไม่มีเวลาหรอกจ้ะนี่แหละมาได้ในรอมฎอนนี่หรอกก็ถามว่าออกนอกรอมฎอนเหลวเหลวเหลวแหละเห็นไหมอ้าวซุนนะห์นบีที่ชัดเจนเก็บทำให้หมดนะยุติกุมกิฟไลนีมัรรอห์มะติฮิอัลลอฮ์จะทรงประทานให้2ส่วน2เท่าทวีคูณจากเราะห์มัตของพระองค์วะยะจะอะละกุมนูรันตัมชูนบิฮิและอัลลอฮ์จะทรงดลบันดาลให้เกิดรัศมีรังสีสอดส่องแก่พวกท่านทั้งหลายโดยพวกท่านจะเดินไปด้วยกับรัศมีนั้นโดยเฉพาะในวันกิยามะห์ที่เต็มไปด้วยความมืดมนนะเราอย่าไปดูแคลนนะความดีเนี่ยนบีบอกลาตะกิรันนะชัยอันมินัลมะรูฟอย่าดูแคลนไปเห็นว่าไม่สำคัญนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากคุณงามความดีวะลาอันตัลกออาคากะบิวัจญินฏอลิกินถึงแม้ว่าจะเป็นการที่ท่านไปเจอพบปะพี่น้องของท่านโดยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มนี่ก็มีผลบุญแล้วใบหน้าที่ยิ้มแย้มเนี่ยเจอพี่น้องเนี่ยได้ผลบุญแล้วใครจะไปรู้ว่ารัศมีของเราในวันนั้นมันอาจจะต้องการเพียงแค่หนึ่งความดีเท่านั้นแหละมันจะทำให้ไฟนี่ชาร์จเต็มที่ไม่ติดดับไม่ติดดับใครจะไปรู้ใช่ไหมวันนั้นอย่าดูแค้นประตูสวรรค์เปิดให้บ้านไหนเลยเดี๋ยวถามว่าเรื่องอะไรใครอาบน้ำละหมาดอย่างดีทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามซุนนะห์นบีใช่หรือเปล่าเป็นไง
แล้วกล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะเราะซูลูฮ์อัลลอฮ์จะเปิดประตูสวรรค์8บานถูกเปิดให้แก่เขาอัลลอฮ์ให้เขาเลือกว่าจะเข้าบานไหนก็ได้ที่เขามีความประสงค์ในวันกิยามะห์แค่เนี้ยนะแค่กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ชาฮาดะเตนเนี่ยหลังอาบน้ำละหมาดแค่นี้นะอานิสงส์ก็มันถึงขั้นเปิดประตูสวรรค์ทั้ง8บานนะพี่น้องก็เพราะว่าไอ้แค่นี้ไงพวกเราแค่นี้หึนิดเดียวไปดูแค่นี้ใช่ป่ะวะยัฟฟิรละกุมและอัลลอฮ์จะอภัยให้แก่พวกท่านทั้งหลายวัลลอฮุกอฟูรุรรอฮีมและอัลลอฮ์ทรงอภัยยิ่งทรงเมตตาตกลงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรื่องของอีมานไปเช็คกันนะกะลิมาตุชะฮาดะตัยนี่ข้อต่อมาอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดให้สมบูรณ์ตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเราก็ต้องพัฒนานะอาบน้ำละหมาดนี่ไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ก็ยังอาบแบบเมื่อ40ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วเราก็ยังอาบอยู่เปิดน้ำเปิดน้ำอู้ก็ล้างมือมันก็เปิดค่อยๆดิมันก็ล้างไปแล้วมึงอ้าวแค่นี้นะเสร็จเรียบร้อยเอาบ้วนปากใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นมาเอามาขึ้นมาหน้าเนี่ยก็ปิดน้ำดิปิดก๊อกช่วงนั้นปิดก๊อกไอ้ช่วงกำลังจะทำให้มันถ่วนปิดก๊อกทำได้ไหมอันนี้พัฒนาแล้วไม่ใช่ว่าไอ้ช่วงขึ้นมาล้างหน้าก็อู้พอล้างมือไปถึงข้อศอกก็อู้ไอ้นี่ก็อู้นะเสร็จแล้วก็รองแล้วก็ทิ้งแล้วก็ขึ้นมาแตะไอ้อย่างนี้ต้องตบไอ้นี่แสดงว่าไม่พัฒนาอาบน้ำละหมาดนี่ยังไม่พัฒนาอาบน้ำละหมาดเนี่ยรองว่ารองเต็มมือเสร็จแล้วก็ทิ้งน้ำแล้วก็ขึ้นมาแตะอย่างนี้เนี่ยรองว่าอย่างนี้พวกมันตกตุ้มอย่างนี้เลยหมดเรื่องหมดราวอย่างนี้ขึ้นมาเทใส่หัวไปเลยหมดเรื่องหมดราวแต่ถ้าจะเอาแค่มาแตะน่ะเปิดน้ำนิดนึงน้ำปิดแค่นี้ไอ้นี่นะก็เถียงกันแค่ขั้นใช้ได้ไหวรูกลข้อนี้นะใช้ได้นะเอาแค่ไหนไม่ใช่ให้มาปฏิบัติไม่ใช่ให้ทำให้ทำก็ที่เขาเห็นตรงกันนะที่เห็นตรงกันนะหมดหัวนี่รูปไปแล้วก็เอากลับมาถ้าหัวไม่ล้านเอากลับมาด้วยนี่ที่เขาให้ทำนะนี้ไม่ใช่ว่าแต่รองไว้แล้วทิ้งแล้วก็มึงจะทิ้งมึงจะรองกันทำไมล่ะน้ำน่ะมึงเอามาหน่อยเดียวใครงั้นก็ให้น้ำน่ะเปียกมือแล้วก็เอาแตะแค่นี้ใช้ได้ไม่เปลืองน้ำก็ยังดีไอ้นี่ทิ้งว่ารองดีแล้วทิ้งแล้วก็มาแตะไอ้แตะนี่มันยังไม่พัฒนาเรียกว่าน้ำละหมาดนี่ฟังแปลกันไปก็เท่านั้นแหละไม่เกิดประโยชน์ไอ้นั่นเขาเถียงกันว่าเช็ดที่บอกว่ามซาอูบิรูอูซิกุมรูกลข้อนี้จะพ้นเนี่ยแค่ไหนไม่ใช่เอามาปฏิบัติเขาเถียงกันว่าแค่ไหนที่ใช้ได้แล้วตรงลงไม่เอาเรื่องดีเด้อเรื่องดีที่เขาไม่เถียงกันไม่เอาเด้อนี่ไงอาบน้ำละหมาดไม่พัฒนาไงก็สมัยเรียนฟาตูอินก็อย่างนี้ใช่ไหมล่ะหมายเรียนฟาตูอินก็อย่างนี้40ปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ทุกวันนี้มันเป็นยังไงล่ะมันอย่างนี้มั้งเปล่าผู้หญิงก็เหมือนกันไม่เข้าใจไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงแชทเนี่ยโอ้ยเวลาถึงจะอาบน้ำละหมาดมาสุรากันโอ้ถอดผ้าคุมหัวกันป่วนกันไปหมดใช่หรือเปล่าถอดผ้าคุมหัวกันป่วนไปหมดแล้วบางทีมันก็ไม่ปิดเอารอกมันก็เปิดเอารอกกันก็ผู้หญิงเวลาจะเช็ดหัวน่ะถ้าสมมติวันนี้เป็นผ้าคุมหัวน่ะเนี่ยไม่มีถ่ายผ้าคุมหัวอยู่ใช่ไหมพอถึงตรงนี้เราจะเช็ดเนี่ยมือเราเปียกปุ๊บเราเอามือน่ะสอดเข้าไปใต้ผ้าคุมหัวเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วถือว่าใช้ได้แล้วแล้วก็ลูบไปบนผ้าคุมหัวไม่ใช่ลูบไปบนผ้าคุมหัวเลยนะไม่ใช่มือเปียกแล้วก็ลูบไปผ้าคุมหัวไม่ใช่มือเปียกเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปให้โดนผมก่อนนะเสร็จแล้วก็ออกมาก็ลูบไปบนผ้าคุมหัวจบแล้วบางคนบอกแล้วหูกับสุนัตหูเนี่ยสุนัตแล้วก็ท่านบอกไปห่วงก็หูกันเลยมันก็ต้องถอดพอถอดอีหยาบออกมาปรากฏเผยเอาเราเต็มเลยคนเดินมาเห็นใช่ป่ะก็เราไม่เข้าใจมันก็ประเภทเดียวกับเวลาจะละหมาดนั่นแหละมันก็จะต้องงุมงามจะละหมาดต้องถอดกางเกงก่อนเพราะใส่กางเกงแล้วมันไม่ซอกบางคนก็ต้องถอดกางเกงในด้วยเพราะเดี๋ยวมันไม่แกว่งใช่ไหม
เสร็จเรียบร้อยต้องเปลี่ยนพัดเป็นสรงอัลลอฮ์งุมงามงุมงามนี่ถ้ามึงเป็นทหารนี่มึงจะมาทำอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยอยู่ในกรมเนี่ยเขาให้รีบละหมาดเขาบอกให้เวลา10นาทีให้ไปละหมาดงุมงามงุมงามอัลลอฮ์เช็ดคอฟก็ไม่เรียนอะไรจะอะไรก็ไม่เป็นมันก็นั่นแหละก็สร้างความลำบากให้กับตัวเองนะนี่การอาบน้ำละหมาดนี่ท่านพี่น้องอินนะอุมมะตียูดาอูนะยามัลกิยามะติฮุรรันมุฮัจญะลีนมินอาซาริลวุฎูนบีบอกว่าแท้จริงอุมมะของฉันจะถูกร้องเรียกในวันกิยามะฮุรรันมุฮัจญะลีนในสภาพที่มีแดนแดนที่หน้านี่เหมือนกับแดนที่อยู่ที่หน้าผากของมามุฮัจญะลีนนะที่ข้อเท้ามามันก็จะมีเป็นสีที่มันต่างกันนะของเราก็คือที่เวลาเราอาบน้ำละหมาดเนี่ยให้มันเลยข้อศอกมาล้างเท้าก็ให้มันเลยขึ้นมาถึงหน้าแข้งเลยจากตะตุ่มให้มันสูงเขาเรียกทำตะจีดนะนั่นแหละมินอาซาริอัลวุฎูอันเกิดจากร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดเพราะอาบน้ำละหมาดแปลว่าสว่างเจิดจำรัดมาจากคำว่าวะฎออะวะฎออะแปลว่าเจิดจำรัดวุฎูแปลว่าการกระทำสิ่งที่มันมีแสงสว่างอยู่ในตัวมันเองก็คือการอาบน้ำละหมาดซึ่งมันจะไปปรากฏอยู่ตามอวัยวะในร่างกายเห็นไหมในว่าในร่างกายเราทั้งหลายเนี่ยนบีเคยขอดุอาว่าให้อัลลอฮฺประทานนูตในกระดูกในผิวหนังในเส้นประสาทนบีขอนั้นในการอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันเป็นการสร้างนูตก็ให้เก็บน้ำละหมาดนบีบอกว่าวะลัยยุฮาฟิซอะลัลวุฎูอิอิลลามุมินุนจะไม่มีผู้ใดที่ระวังรักษาเก็บน้ำละหมาดเอาไว้ยกเว้นเป็นมุมินในหะดีษหนึ่งเป็นหะดีษอ่อนอัลวุฎูอะลัลวุฎูอินูรุนการอาบน้ำละหมาดซ้อนน้ำละหมาดไปอาบน้ำละหมาดใหม่เป็นนูรแต่หะดีษมันอ่อนเพราะฉะนั้นก็ที่หนึ่งเราสามารถจะสร้างนูรให้เกิดขึ้นได้ด้วยกับการอาบน้ำละหมาดรักษาน้ำละหมาดสองเดินไปในความมืดเพื่อไปมัสยิดเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มืดทั้งหมดแล้วเพราะมันมีไฟเดินมาในกุโบก็มีไฟก็ไม่เป็นไรขอให้เดินมากันแล้วกันเห็นไหมบางคนว่าต้องเดินไปเหรอฉันถีบจักรยานไปแล้วเขาจะคิดยังไงก็ไม่ต้องไปห่วงหรอกว่าเขาจะคิดยังไงเนี่ยขอให้มาบางคนว่าบิดมอไซค์มาเนี่ยเขาจะคิดยังไงหรือว่าคิดเป็นวงรอบล้อหรือว่าไงล้อมันหมุนนะเดินถ้ายกขาขึ้นก็ยกหนึ่งดาราจ้าย่ำลงไปก็ลดบาปหนึ่งบาปเอ๊ะแล้วถ้าเราเนี่ยขี่จักรยานมาเนี่ยถีบจักรยานมาเนี่ยเขาจะคิดถึงมันจะไปใส่ใจหรอกมันจะไปคิดแทนเขาหรอกเขาไม่ลำบากหรอกในการคำนวณผลบุญปัญหาก็คือมาไหมนบีว่าไงบัชริลมัสชาอีนฟิดดุลมิอิลัลมัสยิดบินนูริตามิยามัลกิยามะจงบอกข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่เดินมากเดินมาเป็นประจำไม่ใช่ว่าเป็นบางครั้งบางคราวนะมัสยิดนี่คือเดินมามัสยิดเป็นประจำคือมามัสยิดประจำในความมืดยังบรรดามัสยิดบอกข่าวดีพวกเขาเหล่านั้นด้วยกับรัศมีที่สมบูรณ์ในวันกิยามะฮ์ไม่ใช่ติดดับวันกิยามะฮ์นี่รัศมีสมบูรณ์แปลว่าสปอตไลท์เนี่ยโอ้โหเพี้ยเลยทีเดียวขวาก็แจ้งข้างหน้าก็แจ้งเอาไว้ล่ะอยากจะทำก็ต้องทำในดุนยาใครอยากจะมีอินเนอร์จี้มีเชื้อเพลิงนรัศมีที่ส่องสว่างในอาเครัตก็ต้องทำในดุนยานี้ที่ใช่ร้อยวันพันปีถามมาสุราจักรพงศ์สุราแล้วมัสยิดสี่แยกไปทางไหนเนี่ยสุราบ้านสมเด็จไปทางไหนไม่รู้อยู่ปากซอยสุราเนี่ยเบื่อยังไม่รู้เลยทางไปทางไหนได้ยินเสียงมาแถวๆนี้อย่างนี้แย่สุราสมภูอยู่ตรงไหนไม่รู้นะพอเราไปถามที่อื่นแล้วโหยกด GPS ไปกับเดโตสรีนะรู้หมดแล้วเดโตสรีมันบอกแต่พอก็ถามว่าเราเนี่ยอยู่ในกำปองไกลๆกับสุราไม่รู้เลยเดโตสรีรู้จักมั้ยเดโตสรีสรีนะคือทั้งขามาและขาไปนะพี่น้องนะออกจากบ้านและกลับบ้านนะที่หวานรัศมีเนี่ยได้ทั้งขาไปและขามานะอัลฮาฟิซอิบนุรัจับอัลมัชยูอิลัลมัสยิดวัรรูจูอูมินฮาเดินมามัสยิดและกลับจากมัสยิดได้คิดทั้งคู่
นะต่อมาขอดุอาขณะออกจากบ้านเพื่อจะไปมัสยิดนบีขอว่ายังไงอัลลอฮุมมะจัลฟีกัลบีนูรอโออัลลอฮ์โปรดดลบันดาลให้เกิดรัศมีในหัวใจของชายตอนกำลังเดินมาวะฟีซัมอีนูรอในการได้ยินได้ฟังของฉันมีรัศมีวะฟีบอศรีนูรอในการมองเห็นของฉันให้มีรัศมีวะฟีลิซานีนูรอในลิ้นของฉันให้มีรัศมีวันยามีนีนูรอจากทางด้านขวาของฉันให้มีรัศมีวันชิมาลีนูรอจากทางด้านซ้ายของฉันให้มีรัศมีวะอามามีนูรอจากข้างหน้าของฉันให้มีรัศมีวะคัลฟีนูรอจากข้างหลังของฉันให้มีรัศมีวะฟาวกีนูรอเหนือฉันมีรัศมีวะตะฮ์ตีนูรอใต้ฉันมีรัศมีวะจาลีนูรอโปรดประทานรัศมีแก่ฉันหมายความว่ารัศมีที่มันครอบคลุมทั้งหมดเลยที่ไม่ได้กล่าวมาเพราะว่าจะว่าทั้งหมดคงไม่ไหวใช่ไหมหรือสำนวนว่าอัลลอฮุมมะอาตีนีนูรอโออัลลอฮ์โปรดประทานรัศมีแก่ฉันก็คือในวันกิยามะห์หรือคุมหมดเลยทั้งในดุนยาและอาเครัตนอกเหนือจากที่ได้ขอมานะละหมาดทีนี้มาถึงละหมาดผู้หญิงก็คือที่บ้านอาบน้ำละหมาดก็ที่บ้านเสร็จที่บ้านที่บ้านน่ะเจ้าที่สุดแต่ท่านจะมาด้วยจะมาเอาข้อนี้ไม่ก็ไม่ได้มีปัญหานะแต่ต้องไม่มีฟิตนะห์เส้นทางก็ต้องปลอดภัยว่ามากลางคืนกลางคืนเหมือนเมื่อบางทีมก็ต้องดูแต่ว่าอย่างก็บ้านสมเด็จนี่ก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมั้งนะผู้หญิงเดินมาในกุโบนี่มีปัญหามาละหมาดอิชาไม่น่าจะมีปัญหาคือถ้ามีปัญหาใครมันทําเกะกะก็กระโดดคว้าไม้นี่สั่งตีมันเลยนะได้ไม้นี่สั่งขึ้นมาก็ฟาดมันแต่นี่ปัญหาคือถอนขึ้นหรือเปล่านั่นนะละหมาดพ่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าศอลาตุนูรุนนะการละหมาดนั่นคือรัศมีอามันที่ดีที่สุดในการจะสร้างนูรให้เกิดนูรนี่มันไม่ได้หมายความว่าหน้าตานี่ขาวผ่องเป็นยองใยไวท์เทนนิ่งไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแต่ยิ่งคนขาวกินขาดจะบอกคนซูดานก็แทบจะหานูรไม่ได้เลยทีนะไม่ใช่นูรที่ว่านี่มันคนละเรื่องกับสีผิวเข้าใจไหมคนซูดานเนี่ยผิวก็ดำใช่ป่ะแต่เขามีนูรและนูรที่เรากำลังพูดถึงนี่นูรที่เป็นนูรุลฮิดายะเป็นการฮิดายะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้สำคัญเป็นนูรที่อยู่ในใจนะเพราะไอ้หน้านี่ไปพัดแป้งให้ขาวได้ไปตบอะไรนะพัดให้ขาวได้นะอันนี้ของหลอกใช่ไหมแล้วก็อยู่ในกุโบสเป็นรัศมีนูดอย่างนั้นที่เราต้องการจากท่านอานัสจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัศอลาตุนูรุลมุมินรายงานโดยอบูยะอ์นะการละหมาดเป็นรัศมีของมุมินเดี๋ยวอีกเวลาอีก5นาทีจะได้กี่ข้อนะละหมาดเป็นรัศมีของมุมินจากท่านอุบาดะห์อิบนุซอมิตเป็นหะดีษมารฟูบออิซาฮาฟะซะอัลอับดุอะลาศอลาติฮิฟะอะกามะวุฎูอะฮาวะรุกูอะฮาวะซุญูดะฮาวัลกิรออะตะฟีฮาเมื่อบ่าวดำรงรักษาการละหมาดของเขาดำรงการอาบน้ำละหมาดของละหมาดนั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์รุกูอะซุญูดอ่านทำอย่างสมบูรณ์รุกูอะก็มีตุมะนีนะสุญูดก็มีตุมะนีเนาะอ่านก็ถูกต้องตามหลักการไม่ใช่เร่งอ่านรนนะทำแบบขาดเกินๆขาดเกินๆไงพี่น้องลองดูดิที่ดูกันในคลิปอะละมาตาราวีห์20รอกอะฮ์ใน7นาทีอินโดนีเซียเป็นไงอัลลอฮุอักบัร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 อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะลัดดอลลีนอามีนอะไรฟาติฮะห์นี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยฟาติฮะห์ฟังไม่รู้เรื่องแสดงว่าไม่มีตัจวีดอ่านฟาติฮะห์ไม่ถูกต้องตามตัจวีดละมันไม่ใช่
ล้วก็ก้มปุ๊บยังไม่มีทันจะมีตุมานีนอนขึ้นลงขึ้นลงตุมานีนอนไม่มีเหลวไอ้นั่นไม่ทำซะดีกว่าเพราะไม่ล้อเล่นกับเรื่องศาสนาไปดูอีกคลิปหนึ่งละหมาดตะราวีย์20รอกาตเหมือนกันแต่รอกาต20รอกาตนี้อ่านทั้งหมด30ยุซคืนและ30ยุซไปเลือกกับตอนตี3ครึ่งไอ้นี่ก็เกินไปใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าไงกูอ่านยังมาอ่านเนี่ยการอ่านกุรอานโดยไม่มีตัจวีดนี่ถ้าสามารถจะทำได้แล้วไม่ทำนี่บาปอัลอะคุซุบิตตัจวีดฮัตมุลลาซิมุนมันลัมยูจาวีดิลกุรอานอาซิมูลิอันนะฮูบิฮิลอิลาฮูอันซะลาวะฮะกะซะมินฮูอิลัยนาวะศอลาก็บอกชัดเจนการยึดมั่นด้วยกับวิชาตัจวีดเป็นเรื่องที่เด็ดขาดจำเป็นมันลัมยูจาวีดิลกุรอานอาซิมูใครไม่อ่านกุรอานแบบมีตัจวีดคนนั้นบาปلأنه به الإله أنزل القرآن นั้นน่ะมันลงมาพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานลงมาพร้อมกับตัจวีดญิบรีลมาอ่านนบีฟังนี่ทําตัจวีดเสร็จนบีอ่านซอฮาบะฟังนี่ทําตัจวีดเสร็จซอฮาบะสอนบรรดาลูกศิษย์ทําตัจวีดเสร็จจนถึงมาถึงครูของพวกเราทั้งหลายทําตัจวีดเสร็จวะฮะกะซะมินฮูอิลัยนาวะศอลาเช่นนี้แหละจากอัลเลาะห์จนกระทั่งมาถึงพวกเราทั้งหลายมันก็มีตัจวีดแล้วเราจะมาอ่านบทสุรุ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 กะตะบิตะบิไม่ได้นี่ขาดขาดเกินๆนะถ้าเราทำอย่างดีรูกั่วสุญูดกิรออะห์อ่านอย่างดีกอลัตละฮูละหมาดก็จะกล่าวแก่เขาผู้นั้นว่าฮาฟาซะกัลลอฮุกะมาฮาฟัตตานีขออัลลอฮ์ได้ทรงปกปักรักษาท่านเหมือนที่ท่านรักษาฉันวะซูอิดาบีฮาอิลัสซะมาอีและมันก็จะถูกนำขึ้นไปบนฟ้าเบื้องบนนะละหมาดเนี่ยวะละฮานูรุนโดยมันมีรัศมีส่องสว่างขึ้นไปแบบสกายแลบนะขึ้นไปแบบสกายแลบใช่มั้ยHatta tantahiya ila Allahi ta'ala fatasfa'u li sahibiha จนกระทั่งมันไปสิ้นสุดหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันก็ขอชะฟาอะฮ์ให้กับเจ้าของของมันรายงานโดยอัตตะบรอนีและอัลบัซซาร์อบูดาร์ดาบอกว่าศอลลูรอกาตัยนฟิซุลมิลลัยลลิซุลมะติลกุบูรจงละหมาด2รอกาอะฮ์ในความมืดมนของเวลาค่ำคืนถามว่าทำได้ตอนไหนนี่แหละตื่นขึ้นมากินข้าวโซเดี๋ยวกลับไปบ้านไปนอนหน่อยนึงในตอนจะขึ้นมากินข้าวโซได้อะไรด้วยได้ตะฮัจญุดร้อยวันพันปีนอกรอมฎอนเนี่ยเหลวแต่ในรอมฎอนนี่ตารางมันเอื้ออำนวยของมันต้องขึ้นมากินข้าวโซใช่ป่ะเราก็มีเวลามาเอาสัก2รอกาตไม่ต้องไปเปิดไฟจงไฟแจ้งอะไรทำมืดๆหน่อยเพื่อมันจะได้เป็นแสงสว่างในกุโบร์เห็นไหมอยู่ในกุโบร์ต้องมีอามันอยู่ในกุโบร์วิเวกวังเวงหวงเหวหวงเหวงไม่มีเพื่อนต้องมีเพื่อนอยู่ทั้งหัวอยู่ทั้งขวาอยู่ทั้งซ้ายอยู่ปลายเท้าแต่ตะปกดไม่เคยทำมาไว้เลยในดุนยาใช่ป่ะอาซาบมันก็เข้าหมดทุกด้านแต่ถ้าเรามีละหมาดอยู่ตรงหัวเป็นไงอาซาบมันจะมาแล้วอาซาบในกุโบร์มันจะมาไอ้ทางนี้มันก็บอกว่าเฮ้ยตรงนี้เข้าไม่ได้โว้ยข้าอยู่ใช่ป่ะซะกาตอยู่ทั้งขวาเวลาอาซาบมาทางขวามันว่าไงเฮ้ยตรงนี้เข้าไม่ได้โว้ยข้าอยู่ใช่ไหมพอบวชอยู่ทางซ้ายเราบวชในดุนยาอาซาบมาทางซ้ายมันจะเข้าบวชมันก็บอกอาซาบว่าเฮ้ยตรงนี้เข้าไม่ได้โว้ยข้าอยู่ความดีทั้งหลายที่อยู่ปลายเท้าเวลามันจะไปเข้าทางปลายเท้าเรื่องอาซาบจะเข้าทางปลายเท้าไอ้ความดีบอกเฮ้ยไม่ได้ตรงนี้ไม่มีทางเข้าเว้ยกันเว้ยกันเว้ยตกลงก็เรียบร้อยเขาก็ป้องกันไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วไอ้ของที่อยู่เป็นเพื่อนกับเราคืออะไรอามันไอ้ตัวให้ร่มเงากับเราในนรกเอ้ยไม่ใช่ในนรกในกุโบร์คืออะไรให้ร่มเงากับเราในกุโบร์ว่าอินนามายูซิลลูฮูอามาลูฮูอามันจะให้ร่มเงาแก่เขาไม่ใช่เต็นท์ที่ไปแปรงบนะยติเอามาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เต็นท์ที่สกมันทำมาใ
ข้าใจยังเพราะนั้นพวกเราบางทีก็นึกคิดกันเองคิดกันเองคืออะไรสาวมายัดจะร้อนเวลายกมายัดขึ้นจะไปเข้ากุโบนวิ่งกลางร่มกัน 3-4 คันสาวมายัดจะร้อนอัลลอฮ์อีตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่เคยกลางร่มให้แต่พอเวลาตายแล้วมาแย่งกันกลางนี่เขาเรียกศาสนาคิดคอควายเสระอีดอคิดว่าเขาสาวว่าจะร้อนร้อนยังไงกับหลังคาก็ทรงปัญญาก็หลังคาโรงนะก็ทรงปัญญาเขาปิดอยู่แล้วมันจะโดนแดดตรงไหนวะไอ้ผ้าปักดินสีดำอายัดกุรซีผืนเบอร์เรอร์คุมไปอีกชั้นปรากฏที่บ้านมีสารบันบุกดาดอีกตรงไหลผืนแปะผ้าทับไปบนหลังอีกนั้นอีกสองชั้นถามมึงจะร้อนตรงไหนลงมาดิเออวิ่งกันแย่งกันโอ้โหร่มวิ่งตามกันไปนี่เขาเรียกศาสนาคิดเราไปคิดกันเองเราก็สาวว่าเขาจะร้อนถ้าเขาเป็นคนมีอามันจะเป็นที่คุ้มกะลาหัวเขาเองให้ความร่มเงาแก่เขาเองแต่ถ้าคนนั้นละหมาดก็ไม่เอาบวชก็ไม่เอาซะดะเกาะห์ก็ไม่ทำอะไรก็ไม่เคยทำไว้ในดุนยาต่อให้มาเป็นชั้นแบบไทลีนอนด้วยดีคอนเจนด้วยร่มมาเป็นดีคอนเจนเหลวนะอ้าวเรื่องละหมาดนะพี่น้องทำกันไว้มีอะไรอีกหมดเวลาอ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานกุรอานนี่แหละเป็นนูรกุรอานนี่คือรัศมีและการอ่านกุรอานเป็นรัศมีอ่านเยอะๆแล้วถามว่าทำตอนไหนไม่มีเวลาใดจะดีเท่ากันในรอมฎอนนี่หรอกใจได้ป่าวเพราะนั้นอ่านกุรอานกันมากๆบางคนบอกว่าฉันยังไม่คล่องเลยเล่มใหญ่บางคนบอกฉันเป็นมุอัลลัฟได้3กุนเท่านั้นแหละเอาเลยกุนวัลลอฮ์นะเอาให้เต็มที่เลยอ่านกุนวัลลอฮ์แล้วไม่ต้องอ่านตัวอื่นอ่านกุนวัลลอฮ์กุรอานมั้ยล่ะกุรอานแล้ว1จบเท่ากับอะไรตะดีลุซูลุซัลกุรอานเท่ากับเศษ1ส่วน3กุรอานอ่าน3จบเท่ากับ3เท่ากับ1จบแล้วนะอ่านกุนวัลลอฮ์3เที่ยวเนี่ย3ต้นเนี่ยเท่ากับ1จบนะพี่น้อง30ยุซอ่านขอให้อ่าน5รักกันเนื่องด้วยอัลเลาะห์คนเรานี่ถ้ารักกันเนื่องด้วยอัลเลาะห์คนเรารักใคร่ชอบพอกันเนี่ยเนื่องด้วยกับอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นะจะทรงให้พวกเขาเหล่านั้นอยู่ในสถานะเรียกว่าอยู่ในสถานะที่บรรดานบีและบรรดาซูฮาดานี่เกิดความอิจฉาอยากจะอยู่ในสถานะของพวกเขาเหล่านั้นมีความยุติธรรมมีความอาเดนเพราะคนที่มีความอาเดนมีความยุติธรรมในวันกิยามะห์จะได้อยู่บนมิมบัตที่ทำมาจากรัศมีเห็นไหมร้องให้อันเนื่องมาจากความกลัวในอัลลอฮฺสุบานอัลตะลาเพราะมันมีคำพูดของซาลัฟซอลและบอกเอาไว้ดังนั้นกลางคืนดึกๆเดี๋ยวตื่นขึ้นมาก่อนกินข้าวซูโฮน่ะอยู่กับตัวเองขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดสักสองรอกันแล้วก็นั่งนึกดูซิว่าเราเนี่ยทำความผิดอะไรกับพระองค์อัลลอฮฺอัลลอฮฺประทานให้กับเราเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วทำไมเนี่ยเราดื้อกับพระองค์เสียใจร้องไห้แต่ละอันนี่ถูกเปลี่ยนเป็นความดีเป็นรัศมีในวันกิยามะห์เขาถามว่าไอ้นี่รัศมีทำไมมันปกคลุมอย่างนี้เกิดจากการร้องไห้อันเนื่องมาจากความยำเกรงในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมีอีกหลายอามันอิบาดัตที่มันจะเป็นตัวเติมเต็มเสริมสร้างรัศมีให้กับพวกเราทั้งหลายในวันนี้อาจจะยังไม่ได้มีความต้องการแต่ในวันหน้าเรื่องของแสงสว่างจะส่องนำทางให้เรานั้นเป็นไปด้วยกับความปลอดภัยจนกว่าจะไปสุดปลายทางที่สวรรค์นี่เป็นเรื่องที่สำคัญอยากจะได้มันก็จำเป็นจะต้องกระทำกันตั้งแต่เนิ่นๆขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่จะไปรอทำในเวลาอื่นก็คงไม่ทันเสียแล้วจงชาร์จแบตนะเร่งหาเชื้อเพลิงของรัศมีฤนุษย์ตั้งแต่บัดนี้เมื่อท่านยังมีโอกาสนะในการทำอามันอิบาดัตทั้งหลายแหละซึ่งมันมีนูรอยู่ในตัวของมันเองอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลิวะละกุมوالله اعلم بالصواب في نوع عن سوره العصر لك قد علمت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ومن لا يرحمنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد يا عالم ما في صدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وتمم لنا نورا من نورك يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر ووفق لنا لكل ما تحبه وترضاه فيها يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته